สวัสดีครับเพื่อนๆซิมเบอร์ซิ่งไทยเกมทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับช่องซิมเบอร์ซิ่งไทยเกมของเราในวันอาทิตย์ที่11เดือน12 2565นะครับนะโอเคมันเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะแล้วก็เป็นกรันทูสมามีอะไรบ้างนะครับนะในกรันทูสโม7ในช่วงธันวาคมนี้นะครับแน่นอนเรื่องของฟอร์ฟีดแบคนี้เราค่อยข้ามไปก่อนนะครับเพราะอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันมีอะไรสวัสดีครับคุณจิติภูมิ Gran Turismo 25ปีมุมขวาบนที่เหลือ23วันวิ่งสปา10รอบได้ 1.8 ล้านครับเออหาเงินหน่อยสิวิ่งกี่รอบครับ10รอบเองเหรอสปาเนี่ยนะขวาบนตรงนี้ใช่ไหมครับที่เหลือ23วันตรงนี้ใช่ไหมครับมาผมเริ่มเลยโมซาเรซิ่งนะครับแล้วก็บลูคอนเวอร์เตอร์คือมันไม่มีรถเอฟเฟกต์นะอ่ะอันนี้ผมเรียกว่าไม่มีรถเอฟเฟกต์นะแต่ผมชอบภาพสวยฟอร์ฟีดแบคมีขับยากแหมมันต้องใช้สายตามากกว่าสัมผัสเฮ้ยผมขับไม่เป็นแล้ววะขับยากลองชิมก่อนนะอาจจะไม่ได้ขับ10รอบครับลองสัมผัสดูหน่อยว่ามีฟอร์ฟีดแบคแล้วฟอร์ฟีดแบคมันต่างกันไหมคือมันมีนะมันมีแต่เราจะพึ่งพามันไม่ได้เลยนะพึ่งพาไม่ได้นะพึ่งพาได้นิดหน่อยผมใช้ Hub Cockpit LRS 02ที่ซื้อจากที่ร้านเฮียตอนนี้อยากเปลี่ยนเป็น Full Cockpit แล้ว อยากเปลี่ยนแล้วเหรอ จัดเลยครับเอาที่อยากเป็น Full Cockpit ซื้อฐานไงซื้อฐานแล้วก็ซื้อเบาะที่เราชอบก็ได้ครับฐานอะทักมาเลยจัดให้ครับฐานนะไม่มีเบาะนะครับเบาะเราไปซื้อยากได้จะซื้อสักรุ่นที่มันแบบ 2-3 พันก็มีขายนะคือของมีในสต็อกมีเลยอะเป็น10อะตอนนี้ฐานนะครับก็จะใส่แล้วเป็นแบบนี้เลยครับฟูลเลยนะแล้วเราถ้าเราไม่ชอบเบาะสไตล์นี้เราก็ซื้อเบาะแยกที่เป็นแบบเอ็นได้พับได้เบาะรถก็ได้ครับเพราะว่ามันขนาดของมันอะบลูน็อตเนี่ยทำมาเพื่อเท่ากับอันนี้เลยเท่ากับใส่กับรถยนต์เบาะรถยนต์ทั่วไปเลยนะกว้างสุดเนี่ยมันอยู่ที่50เซนติเมตรกว้างสุดและสามารถปรับระยะได้อีกมันมีตอนประกอบมันมีระยะให้เราปรับจะเลือกได้ภาพมันสวยจริงๆนะบอกตรงๆผมมารักเกมนี้ตรงภาพนี่แหละแต่ผม แม่เจ็บปวดนิดๆกับฟอร์ฟีดแบคที่ไม่มีเลยเอาดีกว่าตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้คือเห็นด้วยตาเปล่ากับเล่นเอสโตมาทุกวันจนชินใช่ไหมพอมาเจอภาพอย่างนี้รู้สึกโอ้ยมันสตันเหมือนกันนะว่าว่ะภาพมันดูเฉียบคมพิกลอ่ะนะยอมภาพจริง
ผมเปิดแท็กชั่นไปเยอะแล้วมั้งเนี่ยแต่จับอาการไม่ได้เลยอ่ะใช้การจับอาการไม่ได้เลยต้องใช้ประสบการณ์และสายตาอย่างมากเลยนะถ้าเกิดจะใช้พวงมาลัยช่วยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่พวงมาลัยจะช่วยได้ดีอ่ะมาสู้เกมเอชโต้ไม่ได้ไงเอชโต้เนี่ยถ้าใช้สัมผัสจับพวงมาลัยนะยิ่งแต่เล็กๆนะยิ่งช่วยเราแบบคำทางได้เลยอ่ะหลับตาขับได้เลยรู้เลยว่าตรงเนี้ยถนนล้ออยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ขับไปแล้วล้อหรือไปเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มาถึงแบบเปรียบเปรยนะว่ามันแบบมันมีความสำคัญขนาดนั้นน่ะแต่ภาพมันสวยจริงๆนะโอเคประมาณนี้ก่อนนะอันนี้ประมาณนี้ก่อนเรามาดูว่าผมตั้งค่าพวงมาลัยเป็นยังไงแล้วพวงมาลัยมันเจออะไรมันก็จะเจอเป็น G29 แล้ว G923 นะเออมันดีเทคเป็นอย่างงี้คือทุกอันน่ะสังเกตมั้ยไม่ว่าจะเป็นไดรฟ์ฮับก็ดีนะแล้วก็บลูก็ดีเวลาเจอเนี่ยมันจะเป็นไดรเวอร์ตรงนี้แทบทั้งนั้นเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าแมปปิ้งอ่ะเขาซัพพอร์ตพวงมาลัยตัวไหนนะคอมพิวเตอร์เนี้ยเสียบปุ๊บเจอปั๊บเล่นเลยนะรองรับโมซ่าเรซิ่งรองรับซิมแมจิกทุกรุ่นรองรับฟานาเทครองรับทัสมาเตอร์โลจิเทคแล้วก็ Xbox โอ้โหหลายตัวเลยอ่ะเพียบบานนะมาเอซโตคอซ่าอยู่ต่างจังหวัดครับวันจันทร์เจอกันครับวันจันทร์ใช่ไหมอยู่ต่างจังหวัดเนาะเออผมเคยนะผมเคยลองทำแบบว่าเล่นผ่านโทรศัพท์นะครับ PS Remote อ่ะเออแต่เล่นในบ้านนะมันเล่นได้นะแต่มันเอียงโทรศัพท์แล้วขับไม่ได้ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยทัชสกรีนโทรศัพท์อย่างเดียวไงแต่เล่นนอกสถานที่บ้านเนี่ยผมอยากลองเหมือนกันว่ามันแลกไหมนะอ๋อคุณดูบอกว่าช้ากว่าใช่ไหมดีเลย์ใช่ไหมเออดีเลย์เล่นนอกบ้านพกจอย PS4 ต่อโทรศัพท์เลยครับสะดวกอืมช่วยครับมันมีทุกอนูเลยอ่ะคือแบบมันช่วยเราได้ดีเลยนะสำหรับคนที่ขับไม่แบบขับแบบว่าจับสัมผัสไม่ได้จะต้องเลี้ยวยังไงตรงไงยังไงอะไรเงี้ยอันนี้มันช่วยได้ดีมากเลยอ่ะยิ่งใครที่ขับเก่งอยู่แล้วก็จะยิ่งไวเลยอ่ะเพราะว่าช่วยได้นะไปแล้วครับคนเยอะมากเลยเข้าถึงก็เสียบเลยอ่ะมันขับง่ายกว่า GT ไงผมว่านะขับง่ายกว่า GT 7นะเรียบร้อยSA ผม36แล้วนะสะสมมาเอาอีกแล้วครับตรงนี้ฮังการีพอจำได้อยู่ครับฮังการีเนี่ยล่าสุดคุณดุลผมจำได้คุณดุล29แล้วนะเนมเบอร์กิงอ่ะสุดยอดถ้าภาคเนี้ยมันมีเนมเบอร์กิงนะผมจะซื้อเลยมันไม่มีเนมเบอร์กิงนะเออมันติดตรงเนี้ยแหละแต่มันไม่มีตรงไหนเลยไหมมันไม่มีที่
นอสไลเฟอร์นะหมายถึงนอสไลเฟอร์นะครับมันเป็นมีที่แกนทูซูโม่ภาคธรรมดาไงแต่ไอภาคเนี้ยมันไม่มีเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆ F1 ไงมันคือเอเซโตโคซ่าคอมพิวเซเน่คือมันแบบ GT3 ล้วนๆเลยแล้วก็สนามมันก็จะมีเฉพาะเนี่ยแหละที่เป็นทางการของเขาอะเบอร์ซีรีส์ใช่ไหมแต่มันไม่มีนอสไลเฟอร์นะมันมีแค่ไอเนอร์เบิร์กอิงไอที่เป็นกลางปีอะผมนี่รู้สึกดีใจเลยที่ว่าเอโซโคซ่าคอมพิวเซเน่มันเพิ่งลงเพลย์สเตชันไม่นานนี้เองเขาฮือฮากันไม่นานนี้เองนะ2ปีเองมั้งปี2ปีเองใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอะปี2ปีนี้เองนะครับมาลงเพลย์สเตชันอะ2-3 ปีนี่แหละไม่นานเลยอะแต่ผมรู้สึกโชคดีมากเลยเพราะว่าเออเราไม่ต้องอัดงบไปที่ PC ซะเยอะไงเออแล้วก็ได้เซฟเงินหน่อยจบกันที่ 16,500 อย่างเงี้ย 14,000 อย่างเงี้ย official นะราคา official นะ 14,000 ใช่ไหมแล้วก็ซื้อเกมอีกเอาเกมนี่แน่นอนเข้าแพงนิดนึงนะเข้าไม่ลดราคาเลยนะเนี่ยลดน้อยมากอาตีสัก 1,000 นึงผมซื้อแผ่นมาอันนี้ผมซื้อแผ่นมาถ้าจะเก็บเงินซื้อ PC ใช่ไหมแล้วได้ภาพเท่า Assetto Corsa นี่นะใน Xbox ก็ตามหรือใน PC ก็ตามนะเอ้ยใน Xbox ก็ตามใน PlayStation ก็ตามนะผมว่า3060เอาไม่อยู่ผมว่ามันต้อง3070ไม่งั้นก็2080 3080ขึ้นไปเอาไม่อยู่มันก่อนอะดูเข้าไปดูการ์ดจอมาว่าแบบจะไป3080ดีหรือว่าจะเอา4070คือมัน 40,000 อัพเลยนะจะพอกระจอนะจบ P7 นะครับทงมาลุกขึ้นแล้วรอให้จบครบทุกคนใช่ไหมโอเคจบละอินวิทเพื่อนก่อนเราได้เพื่อนที่เราอยากจะชวนแล้วแล้วก็กดไปส่งคำเชิญไปแล้วมันจะเด้งไปหาเขาอะไรเงี้ยนะเป็นละโอเคเราต้องอยู่ในหน้าล็อบบี้ก่อนนะเออแล้วเราถึงจะอินวิทได้โอเคคุณอาร์มถามว่ามีรุ่นไหนมั่งเหรอครับที่สามารถเปลี่ยนพวง F1 ได้ครับหมายถึงโมซาใช่ไหมครับโมซา R5 ก็เปลี่ยนได้นะครับไอพวง F1 อ่ะคือในลิสต์ของ Special อ่ะเขาบอกว่าเบสของโมซา R5 R5 R9 R16 R21 เนี่ยเขาบอกว่าใช้พวงมาลัยได้หมดเลยครับของ Forza นะครับเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ส่วน Moza R5 เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแผงหน้าปัดได้เลยนะครับซึ่งโคเวอร์มันอ่ะเราสามารถซื้อแยกได้นะเออซึ่งเดี๋ยว Super Speed เอามาแนะนำกันมันมี2แบบนะครับมีแบบ Official กับแบบ Alcantara นะครับเป็นทรง F1 นะหรือว่า GT3 มาใช้ได้กันได้นะครับผมว่า R5 เนี่ยเซฟสุดแล้วนะและใครบอกว่าหลายๆคนเนี่ยบอกเลยนะว่าฟอร์ฟิแบก5นิวตันอ่ะคือมันเยอะไปต้องปรับลดลงอ่ะงั้นก็ผมว่า R5 น่าจะเป็นแบบแมสสุดแล้วนะผมว่ากำลังดีเลยนะ R5 เนี่ยผม R9 เนี่ย
ว่าโอเคนะสำหรับ GT แต่วันแต่ตอนที่ทดสอบ R5 ผมก็ว่าไม่แย่นะ R5 สำหรับความรู้สึกของคนที่เล่น R9 มาตลอดอ่ะผมบอกเฮ้ยมันก็ได้นี่หว่าเออมันก็ได้แล้วคิดดูดิเขามีโคเวอร์มาเปลี่ยนให้แบบออฟฟิเชียลเลยนะเออผมก็ว่าดีนะนั่นผมลอง R5 กับโครงนี้แล้วมันใส่ด้วยกันได้แต่ว่าปุ่มต่างๆมันเหมือนไม่ทำงานนะครับนะมันไฟเข้าอย่างเดียวนะแต่ตอนนี้เขาอาจจะอัปเดตแล้วก็ได้นะแต่ล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปเช็คใน Official เขาเลยว่าวิวเบรกของคุณเนี่ยใน R5 เนี่ยมันใช้กับโครงไหนแล้วบ้างเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยโครงอะไรทุกรุ่นเลยอะที่เป็นของโมซ่าเขาว่าอย่างนั้นนะเข้ากันได้มันถึงเข้ากันได้เฉยๆหรือเปล่าแต่ว่าปุ่มใช้ไม่ได้หรือเปล่านี่ก็เรื่องนึงนะแต่เขาบอกอย่างนั้นเนี่ยแต่พอนั้นผมลองแล้วไงก็ถ่ายวิดีโอเป็นคลิปช็อตอ่ะสั้นๆอ่ะให้ดูแล้วนะว่าไฟมันวิ่งอยู่อย่างนั้นอ่ะเออมันไม่จบอ่ะหน้าคอนแทคมันไม่เหมือนกันไงเรื่องของเรื่องนะแต่ว่าคนที่เล่น R5 สบายเลยเพราะมีโคเวอร์สำหรับ F1 มาให้สวยด้วยนะครับนะเดี๋ยว Super Speed เขาทำแจกนะซื้อ R5 ที่ Super Speed อ่ะ LS Series อ่ะนะเดี๋ยวว่าทำแจกไม่ต้องห่วงซื้อไปก่อนเดี๋ยวมีโบนัสย้อนหลังให้คือเดี๋ยวผมจะที่จะต้องรีวิวอ่ะมันจะเป็นตัวที่มันเป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับแล้วก็เป็นด้ามอคันทะแล้วล่าสุด Fanatec เขาปล่อย Quick Release Version 2ออกมาแล้วนะเห็นแล้วเป็นเหลี่ยมๆน่าสนใจแต่ก็คือไอ้เผามันอะมันก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันไงไม่ใช่ว่าเผาเดิมจะใช้กับ Quick Release 2ได้นะเผาของวิวเบดแล้วอ่ะก็ต้องเป็นเผาเวอร์ชั่น2ด้วยไงแต่แน่นอนเขามีเผาขายอยู่แล้วนะสำหรับ DD Pro อ่ะพวกเนี้ยมีเผาขายอยู่แล้วคือพวงอะไรเราคือเราซื้อใช้เนี่ยเราซื้อใช้ผมบอกเลยนะว่า20ปีนะสำหรับพวงที่ดูดิพวงอันนี้มันออกมากี่ปีแล้วอ่ะซีด L Elite อ่ะคือเราซื้อมาทีเดียวใช่ไหมครับเราใช้มันไปตลอดไปเลยนะเหมือนเราเก็บเงินซื้ออันที่มันมีฟอร์ฟิตแบ็กดีๆไปเลยอะทีเดียวจบแล้วเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจน20ปีได้เลยนะผมว่า Direct Drive มันโหอีกยาวครับขนาด T300 T150 อะไรพวกสายพานที่มันที่ว่าแบบว่ามันมีโอกาสเสียได้ง่ายกว่า Direct Drive หรือว่ามันมีวงจรที่มันเป็นฮาร์ดแวร์ยุบยับมากกว่าแล้วมันแบบมีต้องมีอะไหล่เยอะกว่าอะไรเงี้ยมันก็เสียจุกจิกง่ายกว่าใช่ไหมยังใช้มานานขนาดนี้เลยนะผมว่า Direct Drive เราซื้อทีเดียวจบแล้วไปยาวๆ5ปีความคุ้มค่าที่ผมหมายถึงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละ
ราคามันสูงตอนนี้นะครับนะแต่ว่าพอใช้เป็นระยะยาวเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องพวงมาลัยไปตลอดกาลเลยนะครับผมว่าฟอร์ดฟีดแบ็กที่นิ่งนะมันอยู่แต่เล็กได้เพราะว่าเป็นพื้นฐานในการจะซื้อเริ่มต้นใครที่จะซื้อพวงมาลัยเริ่มต้นถ้ามีงบอยู่20,000เนี่ยผมแนะนำเริ่มต้นตั้งแต่ R5 ขึ้นไปคุณบอกว่าพวงใหม่ของ Fanatec GT3 Steering Wheel สุดยอดครับมีจอด้วยเออสุดยอดจริงครับแล้วจอมันอ่ะมันเทพตรงไหนหรือปะจอเวลาเราโรเทชันพวงมาลัยไปอย่างงี้จอมันไม่เอียงไปด้วยไงตัวหนังสือมันค้างอยู่อย่างเงี้ยพอเราหมุนพวงมาลัยปุ๊บไอ้จงจอมันอ่ะมันยังอยู่เหมือนเดิมไงรู้เจ๋งมากเนี่ยผมก็อยากได้เหมือนกันราคาแรงหน่อยนะเหมือนกับจอมอนิเตอร์เราแดชบอร์ดเราไม่ได้ตั้งอยู่ติดกับคอกพิทไงเออคือมือเราบังไงเออมือเราบังแต่นี่มือไม่บังอ่ะเราเห็นจอด้วยระหว่างที่เราเดียวอ่ะสุดยอดเลยไอ้พวงเนี้ยไปนะครับพี่จิ๋วบอกว่าโมซ่าออกพวงเวอร์ชั่น2มาเมื่อวานอังคารครับต้องใช้พวงใหม่กับ R5ถึงใช้ได้อ๋อผมว่าแล้วมันต้องออกเวอร์ชันใหม่เพราะเวอร์ชันนี้มันไม่รองรับไงมีหน้าในเว็บไซต์ผมล่าสุดผมไปดูมันรองรับนะแต่วันก่อนผมลองไม่รองรับนะเนี่ยผมก็ต้องใช้ R9 ตัวเนี้ยคู่กับตัวนี้หมายถึงออกพวงใหม่เลยใช่ไหมครับมาสิมาชนโอ้ยคนเยอะจริงๆวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์บนเพลย์สเตชั่นก็คนเยอะนะแต่ว่าไปแล้วอ่ะนั่นเลยแหละเพื่อนโอ้ยเอาแล้วผมว่าพวงรุ่นใหม่ไอ้ตรงพินด้านหลังคงจะเป็นแบบรองรับไปแล้วอะเออเพราะว่ารองรับไปแล้วมันช่วยตรงนี้ครับช่วยตอนที่เราจะออกตัวแล้วเราจะโอเวอร์สเตียร์อันเดอร์สเตียร์เนี่ยมันก็ตกแขนแล้วเลยผมชอบตรงนี้แหละผมอาศัยตรงนี้มากพอสมควรเลย ผมถึงชอบขับที่มันมีท็อกเยอะก็เพราะว่าไอ้ตรงนี้แหละมันช่วยผมเพราะผมกะด้วยสายตาไม่ค่อยเป็นหรือสายตาผมไม่ดีหรือไงไม่รู้กะไม่ค่อยเก่งไงว่าองศาหัวรถมันอยู่ตรงนี้แล้วเหยียบได้เลยนะอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องใช้ไอ้การต่อสนองเนี่ยช่วยเอา
ไม่มีใครยอมใครครับไปแล้วสะดวกดีนะเพลย์สเตชันผมว่าขอไป SA37 เขียวๆอยู่หลบขวาให้เขาหน่อยผมรู้ตัวว่าผมรถผมไปตรงเนินเนี้ยไม่ดีแล้วผมก็ไอ้เนินเนี้ยเป็นเนินที่แบบที่เคนที่แบบผมแพ้ทางซิกเนเจอร์ของที่นี10คือเป้าหมายอย่าต่ำกว่า P10 ได้กันสรุป Honda มันแรงงนเนี่ยก็ดีนะผมว่าขับดีมานะครับผมออกเกียร์2สปาเหลือซ้ายไว้หน่อยครับไม่อยากเกิดอุบัติเหตุๆ16คันนะครับแหมบนเพลย์สเตชันไม่เหงาเลยเพื่อนว่าแล้วไงเบรกหน่อยดิเพื่อนเห็นไหมว่าเราเบรกอ่ะหูยอ่อเลยใจเย็นๆเป้าหมายคือ P10 Oh my god กลางลำครับแต่ดีเบรกพอทันนะเก็บพอได้ผมว่าตัวที่ทอร์ก9นิวตันแล้วคุ้มค่าที่สุดตอนนี้คือตัวเนี้ย R9 เนี่ยคุ้มสุดละ 19,990 ได้ทอร์กเท่านี้นะครับทอร์ก9เลยนะแต่ถ้าเอาเพลย์สเตชันด้วยผมก็แนะนำเพิ่มงบอีกนิดนึงก็ได้8นิวตันนะของฟานาเด็กเพิ่มงบหน่อยจะได้8นิวตันนะและบอดี้เขาหนานะครับหนากลมๆอันนี้มันเป็นเหลี่ยมใช่ไหม
แต่ไปดูฟอนาเทคครับมันบวมอย่างนี้นะครับมันใหญ่กว่ากันเกือบครึ่งเลยถ้าเอาเทียบด้วยแบบมาตราวัดจริงๆอ่ะและราคากับอายุการใช้งานกันยาวนานและความเสถียรในการใช้งานนานๆระยะยาวอะไรก็ตามผมว่าได้เปรียบแน่นอนครับ GTD Depo ยังเป็นตัวที่ผมว่าท็อปในตอนนี้เลยDD Pro นะเขาต้องขายเทคโนโลยีนี้ไปอีกสัก10ปี20ปีนั่นน่ะนะกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่กลับมานะยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่ไหนตอนนี้ละที่จะมาลบล้างความเสถียรของไดเรกไดนะผมว่าไดเรกไดยืนหนึ่งแข่งกันที่ราคาแล้วก็ประเภทของมอเตอร์ละว่ามอเตอร์ใครคุณภาพดีกว่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังก์ชันเสริมอีโคซิสเต็มต่างๆใครครอบคุมกว่ากันนะเราได้ใช้ระบบไฮเอ็นน่ะความแตกระบบระดับไฮเอ็นน่ะในราคาเนี้ยที่ก่อนมันไม่มีนะเพื่อนบอกตรงแบรทิกขับสปอร์ตวี 2.5 เนี่ยมัน 7-8 หมื่นเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ราคานี้นะนี่มันแค่ผ่านไปไม่กี่ปีเองไง 2-3 ปีเองอ่ะมาถึงยุคนี้แล้วนะได้เล่น5นิวตันเลยนะเพื่อนเมื่อต้นปีนี่เอง 49,000 เลยนะซื้อกันอ่ะซีท L Elite เนี่ยแหละ 49,000 นะครับเซต F1 เนี่ย 49,000 บางทีไป 50,000 เลยนะบางตัว 55,000 นะตีดีนะท้องดีแล้วจะว่าไปวันนั้นผมลองปรับมาเปลี่ยนนอกจากฟอนาเทคใช่ไหมดีดีโปรผมปรับมาเปลี่ยนอันเนี้ยแต่นิวตันอะที่เป็นสายพานอะมันก็มีเสน่ห์ผมรู้สึกว่ามันเป็นสายพานที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยอะมันอิ่มในเรื่องของฟอร์ฟีดแบ็กธรรมชาติมากๆครับแล้วมันรู้สึกอนาล็อกรู้สึกอนาล็อกมันมีกลไกด้วยในตัวไงมันเลยรู้สึกว่ามันเหมือนย่อฟันเฟืองของรถยนต์มาให้เราในโพลนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็มานั่งมองมันข้างบนตรงวิวเบทมันจะมีกระจกใสๆใช่ไหมแล้วมองลงเข้าไปข้างในได้ผมก็เห็นว่ามันมีระบบสปริงที่มันไม่เหมือนดูโอเบลของเจ้าอื่นเลยอะมันเป็นสปริงยืดไปยืดมาอยู่งั้นนะเราเลียปุ๊บมันก็หมุนเป็นเฟืองเข้าไปอย่างนั้นนะคือมันเทคนิคกลไกของเขามันเจ๋งมากเลยอ่ะมันเท่มากเลยและผ่านมาจนถึงทุกวันนี้นะครับตอนนี้มันเป็นในยุคของ Direct Drive แล้วนะแบรนด์ต่างๆอย่าง Logitech ก็ดี Transmatter ก็ดีเขาก็ออก Direct Drive ที่เขาออกมาแล้วข่าวที่เขาว่าล่ำลือกันว่าจะมี Direct Drive ในอนาคตที่ล่ำลือกันมาใครที่ชะลอการใช้จ่ายอยู่ในช่วงต้นปีนะจนมาถึงปีนี้นี่คือปลายปี2022ครับเข้า2023ละ2023ละลองตัดสินใจกันดูครับว่าเราจะยังอาจจะเซฟงบนะจะเซฟงบเพื่อใช้สายพานอยู่ไหมถ้าเราจำเป็นต้องซื้อจำเป็นนะจะต้องซื้อพวงมาลัยใหม่แล้วเรามีงบอยู่อะถ้าเราบวกได้ผมแนะนำนะ 20,000 เนี่ยมันคือซื้ออนาคต10ปีของพวงมาลัยเลยนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับ 20,000 เนี่ยอย่างน้อยอะไรก็ได้เอาได้ใกล้ๆไปก่อนนะแม้กระทั่งขายต่อยังขายได้ราคาเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วมาเสียฟรีๆอะไรอย่างงี้มันไม่ได้ซื้อมาแล้วทิ้งนะครับงั้นถ้าซื้อมาแล้วทิ้งอ่ะก็ต้องเป็นพวกพวงมาลัยแบบไม่มีฟอร์ฟีดแบ็คเงี้ยซื้อมาแล้วเต็มทิ้งแน่นอนผมซื้อมันมีผมซื้อมาตอนแรกๆเตรียมทิ้งถ้าคนรักจะเล่น PlayStation หรือคอนโซลในอนาคตในเจนใหม่นะผมว่าพวงตัวนี้ยังอยู่ถึง PlayStation 7นะส่วนตัวผมรู้สึกอย่างนั้นยิ่ง Fanatec ไม่ต้องพูดถึงมันเป็นตัวเดียวจบและเราก็ไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยคนเราต้องเล่นพวงมาลัยทอร์กเยอะขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าวะจะเป็นไหมจะต้องเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นทอร์กเยอะขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่นะท็อกแค่ไหนที่เราพอใจแค่นั้นจบแล้วก็ซัดยาวๆนะครับและทีนี้มันก็อยู่ที่อายุการใช้งานแล้วว่าใครจะสู้ใครผมเลยจะบอกว่าสรุปว่า GTD Depo มีภาษีมากกว่าตัว Moza R5 นะครับนะFanatec ราคาสูงกว่าแต่ว่าสิ่งที่ได้
บอดี้ใหญ่กว่ามีฟีเจอร์ฟังกี้สวิตที่ผมยังชอบอยู่ครับแล้วก็อีโกซิสเต็มที่ดีพวงมาลัยทัชชิ่งดีจับดีสัมผัสดีครับ27ซมของ Formula F1 ผมชอบระยะนั้นมากมันเป็น perfect size จริงๆ perfect size ของพวงมาลัย Sim Racing เลย27ซมนะครับ F1 ก็ได้ GT ก็ดีแต่ Fanatec นอกจากได้ฟังก์ชัน PlayStation Xbox แล้วฟีเจอร์ในพวงมาลัยนี่คือสำคัญคือมันรองรับด้วยนะครับไม่ว่าจะแดชบงแดชบอร์ดถ้าต้องมีแดชบอร์ด Fanatec มันขึ้นไงแต่ถ้าเล่นตัวนี้เล่นกับ Xbox PlayStation ถ้ามีแดชบอร์ดไม่ขึ้นนี่ชิปไลติ้งตรงนี้ก็ไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันซิงค์ไม่ได้นะครับนะนี่คือฟีเจอร์ที่มันใช้แค่ใช้ได้กับคอนโซลเท่านั้นเองนะปุ่มต่างๆเนี่ยมันไม่ออริจินอลครับนะมันไม่ได้คิดคำนวณมาจากโรงงานที่ดีแล้วครับมันเป็นการแบบว่าดัดแปลงมาใช้ไงอันนี้คือเรื่องนึงครับจ่ายมากกว่าอีกหน่อยนึงนะครับแล้วจบอ่ะมันก็สำหรับคนที่พอที่จะแบบหาเวลาเพิ่มเวลาเพิ่มงบขึ้นไปได้นะรอได้อะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่จบในอนาคตอีก10ปี20ปีผมว่ามันอยู่ยาวตัวเนี้ยมันอยู่ยาว F1 2022นะก่อนจะจากกันไปเอาซะหน่อยเพื่อนมาแล้วครับ F1 2022บน PlayStation 5นะครับผม F1 นี้ก็โดนไปอีก 1,600 F1 ภาคก่อนนะก็โดน 1,000 กว่าแต่ถ้าเล่นบน Xbox ไม่ต้องเสีย8บาทคนละเรื่องจริงๆคนละเรื่องความคุ้นนะไทโอเวอร์ชันเขาเนี่ยมันเหมาะกับ Xbox Game Pass สุดเมื่อคุณอยากเป็นนักขับที่เร็วที่สุดในโลกของยานยนต์ในโลกนี้แล้วมันก็คือ F1 นี่แหละครับ20นักแข่ง10ทีมตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับนะเลือกอัลบอนทันทีวันเลือกอเล็กซ์อัลบอนอาสุสิงครับหนึ่งในนักขับ F1 คนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยเอาบอล20โอเคปุ่มนี้ไม่ใช่นะรีเวิร์สผมไม่ได้ขับนานนะ F1
ผมหาโอเทควอตตันก่อนนะหุ่ยพวกฟีดแบ็กดีมีชัดนะเห็นแอคชั่นของผมอะไรไหมอันนี้คือในนามของที่ว่ามันใช้ผ่านบลูคอนเวอร์เตอร์นะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนผมใช้ตรงนี้แต่ว่าเราถ้าใช้บุ๊คคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราต้องไปเปลี่ยนตรงนี้จากเอซิดอะให้เป็นบัตตันก่อนไม่งั้นมันไม่เป็นปุ่มมันจะกลายเป็นคอนโทรลเลอร์ที่มันมีระยะนะมันเป็นระยะมันเป็นแบบเลเวลไงเป็นเอซิดไงแต่อันเนี้ยมันเป็นโดยพื้นฐานมันเป็นเอซิดอยู่แต่ถ้าเราไปปรับในโมซาพิทเฮาให้เป็นบัตตันอะมันจะกลายเป็นปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเสริมเข้ามาเลยวันนั้นผมลองไงว่าไอ้ DIS มันไม่มีเหรอวะอะไรเงี้ยหรือ EIS ไม่มีเหรอจริงใช้ตรงนี้ได้นะเนี่ยข้อแตกต่างระหว่างตัวที่รองรับ PlayStation เลยกับไม่รองรับเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนซิมูเลตพวงเราให้กลายเป็น G9 G923แล้วปุ่มมันไม่มากพอเท่ากับพวงที่เรามีเนี่ยมันก็เลยนะมันได้ลิมิตเท่านั้นถึงว่ามันแปลงเป็นเล่นกับคอนโซลได้แต่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าแบบตัวที่รองรับเต็มๆจริงๆนะเต็มๆแต่สำหรับคนรีบไงสมมติว่าจะเอาตัวนี้ไปก่อนเนี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเล่นกับ PlayStation เลยและอนาคตเกิดแจ็คพอตขึ้นมาได้เล่นหรือว่ามีโอกาสได้เล่นคอนโซลก็คือมันเป็นส่วนน้อยนะแต่ว่าถ้ามีแววเรารู้สึกในใจว่าแหมคอนโซลก็น่าลองเว้ยอะไรเงี้ยก็ซื้อเผื่อได้ก็จัดไปเลยนะแต่ถ้าใครไม่วอรี่มากก็ผมก็เฉยๆนะแต่หมายถึงพอเอาจริงเข้าจริงๆเนื้อๆลงเนื้อๆแล้วอ่ะแหมมันขัดแข้งขัดขาไปนิดหน่อยนะและอีกอย่างนึงถ้าเกิดเราซื้อตัวที่มันเป็นมีจอแดชบอร์ดมาแล้วเราวันนึงมาเล่นกับ PlayStation ปุ๊บจบเลยจอมันใช้ไม่ได้ไงแต่ใครสาย PC เลยก็แหมชิลแต่ว่าสำหรับ F1 แล้วไม่ต้องห่วงครับเพราะว่า PC กับ Xbox มันเซิร์ฟเวอร์เดียวกันใช้เล่นด้วยกันได้ผมชอบขันเหยียบตัวนี้นะ
แต่ผมคิดว่าถ้าผมมีงบอีกหน่อยผมจะเพิ่มซื้อ V3 คัสปอร์ตเพดัล V3 ดีกว่ามันมีไวเบรชั่นนะครับนะมันมีลัมโบอันนี้ไม่มีมันมีลัมโบต้องเหยียบทั้งเบรกเลยนะแต่ตรงนี้ไม่มีในราคาที่แบบว่าเรทเนี้ยนะผมยอม 20,000 กว่าเพื่อเพดัล V3 ดีกว่านะสี่ทุ่ม42นาทีนะครับไลฟ์สตรีมมาแล้วนะเป็นเวลาทั้งหมดสี่ชั่วโมงแล้วสี่ชั่วโมงกว่าแล้วเพื่อนๆหอมปากหอมคอ